ปลอดภัยพ้นภัยปฏิทิมานะไงละตัวตนตัวตนนี่แหละโอ้สำคัญที่สุดเลยโยมเป็นได้ได้เถอะใครจะจ้างถ้าไม่มีตัวมีตนเห็นกายสมมุตินะเห็นจิตสมมุติพอท่านมีมุตแล้วไงเห็นพิจารณาจะมีมุตแหละเอาสมมุติของเรานี่แหละกายสมมุติมาพิจารณาจนได้เห็นว่าโอ้มันเป็นจริงเนาะกายท่านบอกว่าเป็นธาตุสี่ไม่ใช่เราหรอกไม่ใช่ตัวเราหรอกนะเราห้ามอะไรก็ไม่เชื่อไม่ฟังห้ามไม่เจ็บไม่ป่วยก็ห้ามไม่ได้ห้ามไม่แก่ไม่ตายห้ามไม่ได้เลยทุกอย่างนี่แหละเราก็พิจารณาไปดูผมขนเล็บฟันหนังโบราณเจ้าก็ไม่สัตว์อะไรมากหรอกส่วนกายภายนอกกายภายในนี่แหละให้ดูดูกายแล้วก็จะเห็นจิตนี่แหละจะเป็นบุญการดูกายดูจิตดูกายดูจิตพระพุทธเจ้าไม่สอนเรื่องอย่างอื่นสอนเรื่องกายเรื่องจิตนี่แหละให้ดูให้เห็นมันก็จะเกิดความรู้ไงมันจะเกิดความรู้ตัวรู้นั่นแหละตัวละเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนอยู่ในอิริยาบถนี่แหละทำท่าไหนก็รู้ท่านั้นแล้วต่อไปเราจะเห็นจิตจิตคิดโน่นคิดนี่นั่นแหละธรรมะจิตกับกายเนี่ยเป็นทั้งธรรมะไปทั้งอธรรมปฏิบัติเมื่อไรจะรู้เราจะเห็นแล้วสมาธินี่สำคัญสำคัญมากๆเลยอย่างอื่นสำคัญก็อย่างสำคัญไม่เท่าสมาธิศีลก็สำคัญทานก็สำคัญพอให้ทานก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญภาวนานี่เป็นยอดบุญบุญคือความสุขสุขให้ทานก็ปลื้มใจปีติใจนั่นแหละเรียกว่าบุญมากแล้วมันจะปลื้มมันจะปีติมันจะมีความสุขรักษาศีลแล้วก็ปลื้มในศีลของเราทำศีลให้เป็นศีลเมตตาให้ได้และจะมีค่าในตัวเรานะกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของโลกเรายังมาหลงโลกอยู่เลยพิจารณาโลกเป็นเช่นนี้เองเป็นเช่นนี้เองโลกก็มีเสื่อมเป็นอนิจจังเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันเพราะแบบต้นไม้ก็เป็นอนัตตาเหมือนกันมือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ตั้งอยู่มันให้นานหรอกเกิดขึ้นมาต้นเล็กนะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นบางทีก็พายุมาพัดหักเหมือนคนเราแหละไม่ป่วยไม่ไข้ไม่เป็นอะไรหรอกอยู่ๆก็มีอุบัติเหตุอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้เจ็บทำให้ตายก็มีใช่ไหมมันก็เป็นไปได้ไงผมเป็นไปได้การปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องให้จิตของเราให้มีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปนี่แหละตัวนี้แหละสำคัญทำใจให้เป็นอริยะอริยะแปลว่าประเสริฐไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแต่จิตมันคิดปรุงก็ปรุงมันนั่นแหละพระญาติท่านปรุงแล้วไม่ปรุงหรอกพระอรหันต์นี่ท่านไม่คิดเลยนอกจากจำเป็นจะทำอะไรก็คิดถ้าอย่างนั้นท่านก็เฉยอย่างเดียวแหละปรมัตถ์แหละเข้าถึงปรมัตถ์แหละพวกเราก็ทำอย่างนั้นแหละทำไปเถอะโยมใหม่ๆมันยังไม่ค่อยเห็นหรอกทำไปนานๆแล้วก็จะเห็นเองเราจะเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปมากขึ้นเนี่ยจิตของเราพัฒนาแล้วละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปรักษาสิ่งให้เป็นอย่างนั้นรักษาสิ่งให้เป็นอริยะบุคคลเอาขั้นต้นนั่นแหละแก่โสดาบันเกิดอย่างมากกับเจ็ดชาติ มันมีชาติที่แปดละ
ก็พ้นนรกพระพุทธเจ้าพยากรณ์เพียงแท้แน่นอนถึงหน้ามั่นคนมั่นคนแล้วก็เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมันเป็นอนิจจังยังไงทุกเป็นยังไงอนัตตาเป็นยังไงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเราเห็นธรรมเขากำหนดดูทุกกำหนดดูทุกนี่แหละธรรมอยู่ตรงนี้แหละพระองค์ทรงสอนทุกกับวิธีดับทุกกำหนดดูทุกมากำหนดดูเนี่ยมันจะดับปล่อยถ้าเราไม่มากำหนด ดูกายเนี่ยจิตมันก็ไหลไปเรื่อยนั่นแหละโยมพยายามทำจิตไม่ไหลไม่ไหลไปคิดอดีตไม่ไหลไปคิดอนาคตมันคิดไปเรื่อยนี่แหละเรียกว่าจิตมันไหลไหลไปตามอารมณ์เราจะต้องตัดจิตที่คิดปรุงอันนั้นนั่นเลยคือการปฏิบัติธรรมจะทำยังไงให้เห็นจิตก็ต้องทำสมาธินี่แหละเจริญสติเจริญสติสติเนี่ยทำให้เกิดสมาธิเจริญวิปัสสนาทำไงก็เอาสติมาดูกายเอาสติมาดูจิตเห็นกายเห็นจิตเห็นดีเห็นชั่วเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นแล้วเฉยนั่นแหละเราก็ทำไปเห็นแล้วก็เอามาอยู่กลางๆไว้อาจิตอยู่กลางๆนั่นเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นตลอดเวลาเลยโยมทำอะไรได้บุญนะถึงจะบางคนทำแรกๆเลยเนี่ยก็เป็นบุญแต่มันยังน้อยอยู่มันก็ไม่เห็นพอทำให้สงบมันก็จะเห็นชัดว่าสงบแก้ช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่จะพูปีนิดเดียวนะโยมโหว่าบุญมหาศาลเหลือเกินบุญมากเหลือเกินให้วัตถุฐานแค่ไหนก็บุญสู้จิตที่สงบเป็นสมาธิไม่ได้บุญคือความสุขจิตที่สงบนั่นแหละมันเป็นจิตที่พัฒนาจะเห็นธรรมได้อันนี้ความสงบนี่แหละสงบแล้วก็อย่าไปติดออกจากอุปจารสมาธิแล้วก็มาอยู่ขั้นอัปปนาเอาจิตมาดูกายเราจะเห็นจิตได้เห็นจิตบ่อยๆเนี่ยมันเกิดความละอายเห็นบุญได้ก็ที่นี่ที่ทำสมาธินี่แหละจะเห็นบาปก็นี่แหละทำสมาธินี่แหละทำไปเถอะเดี๋ยวเขาจะมี ความรู้อะไรให้มาสอนเราเองเหมือนสอนเลยนะเพราะฌานนี่ทำให้เกิดญาณคือความรู้การที่เรากำหนดรู้นี่แหละเป็นตัวละนี่แหละอริยมรรคโดยการกำหนดรู้ดูกายดูจิตดูกายดูจิตดูสันความคิดเห็นทุกข์เห็นสมุทัยสมุทัยตัวตัณหานี่แหละพาให้ทุกข์เกิดขึ้นนี่ก็คือความดับนั่นแหละสำคัญมากทุกสมุทัยนิโรธมรรคครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากทางบ้านครับคุณโยมเปิ้ลจากปทุมธานีครับหลวงพ่อสอบถามเรื่องการปฏิบัติสอบถามว่าเวลากำหนดลมหายใจเข้าออกและบริกรรมพุทโธจะรู้สึกแน่นอึดอัดจะแก้ไขอย่างไรภาวนาใหม่ๆก็เป็นเกือบทุกคนแล้วนะเราก็ต้องแก้ไขเราก็ต้องแก้ไขบางทีถ้าเราภาวนาเพ่งเกินมันก็อึดอัดครับมันจะแน่นทำใจสบายๆโยมทำใจสบายๆไม่ต้องเกรงลมหายใจเข้าลมหายใจออกสบายๆถ้าหบจริงๆนี่มันใหม่ๆเป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นบางคนหลายคนที่เป็นอยู่
ล้วต่อไปก็แก้ไขไปมันก็ค่อยหายไปบางทีบางคนมันก็อาจจะเหมือนกรรมบันดาลเหมือนกันนะเหมือนกรรมบันดาลเหมือนกันแล้วก็ขอโหสิกรรมอันนี้ก็เป็นกรรมก็แล้วกันโยมเราต้องแก้เรียกว่ากรรมไม่ดีของเราเราก็ต้องแก้ด้วยกรรมดีภาวนาเท่าเดียวก็หายทำใจสบายสบายนั่งสมาธิอย่าไปเกรงอย่าไปบังคับต่อไปเรื่อยๆนะครับหลวงพ่อนะครับทำเรื่อยไปเรื่อยไปนะครับเคยไหมครับเคยมีไหมมีครับมีครับครับบ่อยไหมใหม่ๆก็เป็นอยู่ช่วงระยะแรกๆนะครับก็มีรู้สึกแน่นอึดอัดอย่างที่คุณโยมว่าเนี่ยท่านก็หายไปแล้วแต่ก็ทำเรื่อยไปครับตามที่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนก็ทำบริกรรมพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจอย่างที่หลวงพ่อว่าครับบางคนก็ไม่ใช้พุทโธใช้ดูลมหายใจก็ได้ถ้ามันอยู่นะถ้าจิตอยู่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงใช้แต่อานาปานสตินี่แหละดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วทำใจสบายๆดูลมไม่เกรงภาวนาอย่าไปเกรงอย่าบังคับจิตแล้วมันอาจจะมีอย่างนี้บางทีอาจจะเหมือนกับว่าเป็นกรรมก็เราก็ขอขมาขมาแต่เป็นกรรมก็ขออภัยแล้วมันก็หายต่อไปมันก็หายเนี่ยอย่างอาจารย์ท่านก็ว่าท่านก็เป็นก็เป็นเยอะนะแต่อาจารย์มาไม่เป็นนะจำได้ไหมก็ไม่เคยเป็นนะไม่เคยเป็นภาวนาแล้วก็สงบแล้วค่อยๆเห็นความเย็นความเบาความสบายไปโยมทำไปเถอะโยมทำไป เราสร้างแต่กรรมดีกรรมดีก็จะส่งผลให้สิ่งดีหรือเปล่าตรวจดูสิ่งที่ชอบให้ฐานไหมนั่นเป็นผลอย่างนั้นแหละให้ทานรักษาศีลถ้าใส่ศีลดีเนี่ยสมาธิก็จะเกิดง่ายเท่านั้นเอาเป็นมรรคเหมือนกันโยมนี่แหละอริยมรรคเราก็กำหนดทำความรู้ทำใจเบาๆสบายๆแล้วมันจะไม่อึดอัดไม่ขัดเคืองถ้าว่าติดมันไหลค่อยตั้งสติแก้ขึ้นมานิดนึงใหม่ๆก็ตั้งสติสบายๆพอจะนั่งก็ สุดให้ลมหายใจเข้าลึกๆหน่อยสัก 2-3 ครั้งแล้วก็กำหนดดูลมหายใจตามติดสบายๆตัดความกังวลห่วงใยจากใจของเราเราจะไม่คิดถึงใครจะไม่ห่วงอะไรละพยายามตัดห่วงพ้นห่วงนี้ได้เนี่ยจึงจะพ้นวัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดนี่เรามาตัดห่วงนี่แหละปัญญาหนาคือการตัดห่วงจิตของเรามันห่วงโน้นห่วงนี้ห่วงนี้นี่ตัวนี้ก็สำคัญตัดให้หมดยังไงเราก็ต้องตัดไม่ตัดแล้วมันก็ทุกข์ถ้าตัดได้แล้วมันก็เป็นสุขแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางแต่ปล่อยวางนี่จะทำให้จิตมันเบาจิตสบายภาวนาสู้ไปโยมมันจะอัดก็แก้ไขมาดูลมสบายสบายก็ทนไปเรื่อยๆแต่รู้เบาๆสบายสบายหลับตาก็เหมือนคนนอนหลับนะไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงทำสบายสบายนี่แหละเดี๋ยวก็หายหลวงพ่ออาจารย์นี่ก็เป็นเหมือนกันครับแล้วเดือนนี้ก็หายไปแล้วหายแล้วครับหลวงพ่อครับหายแล้วครับมีปัญหาอะไรครับนี่จากคุณโยมไม่ได้ระบุชื่อครับหลวงพ่อสอบถามดังนี้ครับคุณโยมขายของอยู่ที่ตลาดและมีหนูมารบกวนครับก็จึงวางยาเบื่อหนูจะบาปหรือบาปคะแต่ก็ได้ใส่บาตรอุทิศผลบุญกุศลไปให้แล้ว
ครับมีสองกรณีครับหลวงพ่อโยมเอาไม่ต้องเบื่อหรอกโน่มันบุญบารมีของเรานี่แหละเรานั่งสมาธิภาวนาก็แผ่เมตตาให้เขาไปขอจะได้มารบกวนจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ไปเราก็พูดไปแหละเราก็พูดของเราไปแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาไปแต่ค่าเนี่ยมันต้องบาปแน่นอนเลยโยมมันผิดศีลนี่อะไรผิดศีลก็ต้องบาปสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันก็มีความรู้สึกรักศพเกลียดทุกข์นิยมโอ้โหเอายาพิษทำให้มันตายมันอึดอัดมันบาปนิยมอาตมาว่าอย่าทำเลยดีกว่ารักษาสิ่งแน่ดีที่สุดทำลายสิ่งนี้ไม่ดีอย่านั่งสมาธิแผ่เมตตาถึงจะข้ามได้บาปที่เราทำไว้เนี่ยถ้าเราทำบุญไว้บุญมีมากมีน้ำหนักมากกว่ามันก็เอียงมาทางบุญ ต่อไปบุญก็หมดได้บุญก็หมดได้พอบุญหมดจะทำบุญน้อยๆเนี่ยมันก็ลงมหาบาปเลยทันทีเราต้องแก้ไขโยมต้องทำใจเย็นๆแผ่เมตตาให้เขาพูดกับเขาไปป้าจันทร์ก็เคยใช่ไหมครับครับเล่าให้ฟังบ้างสิคือ ที่บ้านโยมแม่ก็ขอโอกาสหลวงพ่อครับก็เล่าเป็นเผื่อจะได้เป็นแนวทางด้วยได้นะครับดูครับแต่เกิดจริงแล้วก็ได้ผลจริงใช่ก็จะมีแมวเข้ามาที่บ้านของโยมแม่ก็ผมได้รับฟังจากเทปธรรมะของหลวงพ่อนะครับว่าถ้ามีสัตว์ที่เข้ามาหรือจะมาทำรบกวนเราในเรื่องต่างๆเนี่ยก็แผ่เมตตาให้เขาไปก็เลยได้อธิบายให้โยมแม่บอกว่าเนี่ยหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกมาอย่างนี้แล้วก็คุยกับเขาอย่างที่หลวงพ่อว่าเมื่อกี้ครับว่าเข้ามาก็ไม่เป็นไรนะแต่อย่ามาทำความรบกวนเช่นมาทำความสกปรกก็บอกไปวันสองวันก็ส่วนมากก็จะเข้ามายังปฏิบัติของเขาอยู่ก็คือมาสีมาเออของเขานะฮะตามธรรมชาติเขาพอโยมแม่แผ่เมตตาไปก็ได้ผลนะฮะไม่เกิน10กว่าวันนะฮะโยมแม่ก็บอกว่าได้ผลแล้วเขาก็เข้ามาแต่ว่าเขาไม่ได้ฉี่ไม่ได้อึครับก็ผมถือว่าก็ได้ผลนะโยมแม่บอกได้ผลได้ผลดีเห็นมั้ยโยมไปใช้ดูนะครับหลวงพ่อลองดูเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมก็ทําอย่างนี้แหละก็ได้ผลเวลาเรา นั่งสมาธิเนี่ยทําสมาธิเนี่ยมันก็ข้ามได้ถึงเราจะทำไปแล้วมันก็แล้วกันไปอย่าไปคิดถึงมันครับเราคิดถึงบุญกุศลครับทางที่ดีคือเรางดเว้นจากการฆ่าไว้ก่อนอันดับแรกครับสิ่งนี้สำคัญนะโยมนะชีวิตเราไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ตายกันหมดบางคนก็ตายช้าบางคนก็ตายไวตายทั้งนั้นแหละโยมรักษาสิ่งนี้แหละจะได้ไม่ไปทุกติจะไปสุกติแน่นอนเลยคนมีศีลเนี่ยเพราะมีธรรมที่เป็นเทวดาเลยไงมีวิความละอายนี่แหละธรรมของเทวดาโอตปะความเป็นตัวจะบาปนี่แหละนี่แหละเป็นธรรมพอรักษาศีลปุ๊บเนี่ยธรรมอันนี้เกิดเลยพอจะฆ่าตัวศีลขาดก็ยังดียังไม่เมตตาทำไปทำไปนี่มันเป็นสิ่งเมตตาเหมือนสิ่งของพระโสดาไม่ฆ่าเขาเมตตาสงสารนี่จะช่วยเหลือให้เขาใช้แผ่เมตตานี่แหละเป็นหลักแผ่เมตตามันก็ชนะได้ชนะได้อย่างอาจารย์ท่านบอกนี่ท่านทำจริงตอนยังไม่ได้บวชนั่นน่ะผมมาฟังหลวงพ่อสนองจำเอาไปบอกโยมแม่ตอนนั้นท่านก็ยังไม่ได้บวชแม่ก็เชื่อว่าไม่ฆ่าแต่ไงถ้าไม่ไหวจริงๆอ่ะหนักมันเถอะโยมจะไปฆ่ามันเลยคงไม่เท่าไรมั้งไอ้ที่ดักน่ะดักเอาไปปล่อยดีกว่าฆ่านี่ไม่มีศีลเป็นบาปโอ้โห
ินยาพิษน่าสงสารนะสัตว์บางคนก็เบื่อหมาเบื่อโอ้น่าสงสารเหลือเกินกว่าจะตายมันทุรนทุรายโหมันทุกข์มากนะยาพิษเนี่ยเพราะฉะนั้นโยมต้องเมตตาลองดูลองแก้ดูครับหลวงพ่อถ้าไม่ไหวจริงยังไงก็เอาไอ้ที่ดักไปดักมันมีกรงดักหนูอ่ะแล้วก็เอาไปปล่อยไกลๆก็ได้ครับ ครับครับคำถามต่อไปครับหลวงพ่อครับจากคุณโยมปีจากจังหวัดนครราชสีมาครับสอบถามดังนี้เวลาที่ประสบกับเหตุร้ายๆต่างๆเกิดความทุกข์ที่จิตใจมากๆจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรคะครับว่าไงนะเวลาที่ประสบกับเหตุร้ายต่างๆเกิดความทุกข์ที่จิตใจมากครับหลวงพ่อแล้วคือคุณโยมสอบถามว่าจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรอันนี้ประสบการณ์ที่เป็นทุกข์เนี่ยนี่แหละทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มันทวงไปด้วยเราต้องมาฝึกสมาธิไงถ้าไม่งั้นแก้ไม่ได้หรอกครับมันทุกข์มีทุกคนแหละทุกข์มีทุกคนแหละเราต้องปลงไงปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่าไปถือตัวถือตนไอ้ที่เรายึดนี่เพราะเราถือตัวถือตนของเราเนี่ยเราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนปลดตัวปลดตนจึงจะพ้นทุกข์ได้จึงพยายามชูว่านโยมนั่งสมาธิให้ได้เถอะแล้วทุกข์มันเกิดไม่นานทุกข์มันเกิดไม่นานพอเรารู้ทุกข์แล้วก็ละทุกข์ก็ต้องถามตัวเองจะมีทุกข์ไปทำไมทุกข์จะได้อะไรคนเราถ้าไม่ถามตัวเองบางทีมันไม่หยุดนะก็ใช้ถามตัวเองพระยาเจ้าพระโสดาบันเนี่ยแล้วท่านไม่ใช่ว่าท่านพ้นทุกข์ท่านก็ยังมีทุกข์อยู่แต่ท่านปล่อยวางไงปล่อยวางท่านปลดตัวปลดตนจนอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นแหละคือการปฏิบัติเพื่อจะได้พ้นทุกข์แล้วก็เห็นทุกข์แล้วก็รู้กันแล้วกันโยมเอาจิตมาอยู่ที่กายอย่าเอาจิตออกไปคิดเรื่องที่ทำให้ทุกข์ผิดไปแล้วพลาดไปแล้วก็ขออภัยหรือใครทำผิดกับเราก็ให้อภัยมันก็ไม่ทุกข์นี่แหละเป็นภัยเห็นไหมภัยนี่แหละคือทุกข์เพราะเรายึดไงเราไปยึดเราต้องปลดต้องปล่อยอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่จะพ้นทุกข์ทุกข์ก็มีที่ตัวตนนี่แหละพระอริยเจ้าโสดาบันต้องละตัวตนได้แต่กายทิฏฐิไงสำเห็นเป็นตัวเป็นตนเราก็ปลดโยมเอามาปฏิบัติกันโยมแล้วเราจะรู้เลยว่าจิตของเราปฏิบัติไปนี่แหละโยมจะรู้ได้ไอ้ที่ทุกข์ๆอย่างเงี้ยต่อไปโยมจะละได้ละไวขึ้นถ้ามันมีความสงบเนี่ยมันละยากจิตสงบมันมีอนุภาพมากโยมทำสมาธินี่แหละจะพัฒนาจิตของเราโยมไปผูกเอาไว้ไม่ได้หรอกโกรธผูกโกรธเนี่ยทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากนี่เห็นไหมทุกข์มากเพราะพลอยนี่เห็นไหมทุกข์น้อยเพราะหยุดเนี่ยทุกข์หลุดเพราะปล่อยต้องปล่อยวางไงทำอย่างอริยะโยมปฏิบัติอย่างพระอริยะเจ้าโสดาสกตาคาอนาคาอรหันต์พระหันนี้ไม่มีแล้วพ้นทุกข์แล้วหมดกิจแล้วทำงานเสร็จแล้วโสดาบันก็ต้องถามต่อไปนั่นแหละโยมไอ้ที่มันทุกข์ก็แหละเราต้องมีปัญญาจึงจะพ้นทุกข์ได้ถ้าโยมไม่ภาวนานี่ไม่พ้นหรอกมันก็เกิดดีอย่างนี้แหละไม่ว่าใครมันก็เกิดดีอย่างนี้จะภาวนาแล้วมันจะพัฒนาจิตของเราทำให้เกิดปัญญาแล้วต่อไปโยมก็ไม่ทุกข์มากทุกข์รู้แล้วละทุกข์รู้แล้วละ
แล้วมันจะชนะความโกรธชนะความโลภชนะความหลงเรียนไปฝึกรู้ละรู้ละนั่นแหละรู้ปล่อยรู้วางต่อไปจะเห็นจิตว่างจิตเฉยได้ทุกข์มีเพราะยึดจริงๆเลยโยมเพราะตัวตนเราไม่ปลดเลยปลดตัวตนเราอยู่ตรงไหนล่ะลองถามตัวเราสิร่างกายเนี่ยอันไหนเป็นเราห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้ห้ามไม่แก่ก็ห้ามไม่ได้ห้ามไม่เจ็บก็ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ตายก็ห้ามไม่ได้เห็นไหมห้ามไม่ได้เลยเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่ของเรามีใครเอาไปได้ละกายเอาไปจะบุญกับบาปแหละเงินทองข้าวของของโลกเขาเรามาเราไม่ลงโลกเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาโลกมาเป็นของเราได้ไหมถ้าโยมให้ทานก็เอาขายมาให้ใช่ไหมเมื่อขึ้นอยู่ที่ใจใช่ไหมใจต้องศรัทธาให้ทานก็มีอยู่ที่ใจแล้วเอาขายมาทำบุญไงรักษาศีลรักษาศีลจิตของเราก็เป็นบุญแหละเอากายมารักษาศีลวาจามารักษาศีลนี่แหละเอาไปได้เป็นบุญไปในสัมปรายภพคือภพเบื้องหน้าต้องทำสมาธิโยมทำสมาธิให้เกิดให้ได้อย่างไม่เคยก็ไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆเจริญวิปัสสนาคู่ไปด้วยก็ได้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาดูความเกิดดับทุกอย่างมันเกิดดับทั้งนั้นแหละเป็นอนิจจังทั้งนั้นเลยทางโลกโลกทางโลกนี่ก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงจริงไหมดูสิมีอะไรเที่ยงปกติอยู่ไหมดูบ้านเนี่ยก็ไม่เที่ยงใหม่ๆบ้านก็สวยนานนะเข้ามันก็โสมเห็นความไม่เที่ยงไหมมันก็เป็นอย่างนี้แหละเราก็พิจารณาได้ทำให้เราทุกมันก็ไม่เที่ยงไม่อยากทุกข์ก็เอาจิตไว้ที่กายนี่แล้วก็ให้อภัยมีอะไรก็ให้อภัยอะไรจะพ้นภัยปฏิบัติธรรมนี่ต้องให้อภัยนะต้องให้อภัยแล้วต้องขออภัยนี่แหละจะหมดภัยไตรยจ้าจะหมดภัยนะมันจะมีชีวิตอยู่นี่แหละที่ใช้กรรมจนหมดชีวิตไปแล้วเนี่ยไม่ต้องมาใช้แล้วที่ทำบาปใบเก่าๆนี่ก็พ้นแหละก็ตัดชีวิตทำมามากเท่าไหร่ก็เป็นโหดสิหมดไม่ต้องใช้กรรมนั้นแหละแต่ใช้ได้ในชาติเนี่ยปัจจุบันนี่แหละเพราะฉะนั้นโยมก็ต้องพยายามทำเนาะอโหสิกรรมให้อภัยขออภัยแต่เราทำอะไรไม่ดีเราก็ขออภัยอย่างที่ทำกันอยู่นี่แหละแล้วก็อย่าพยาบาทให้อภัยอย่าไปปลุกโกรธจิตที่มันขุ่นมัวนี่ก็ว่าไปผูกไปยึดเอาอารมณ์นั้นแล้วมันดับไหมล่ะโยมมันก็ดับแต่มันช้าหน่อยเราต้องตัดเลยเห็นอะไรไม่ชอบก็ตัดชอบก็ตัดชอบกันละไม่ชอบกันละนี่แหละถามอย่างพระอริยะชอบก็เฉยชังก็เฉยชอบก็เฉยชังก็เฉยให้มืออย่างเงี้ยโยมให้ดูอย่างเงี้ยรู้เมื่อไรละเมื่อนั้นรู้เมื่อไรละเมื่อนั้นถ้าไม่ดูไม่รู้ถ้าไม่ดูก็ไม่เห็นการปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติรู้ละนี่แหละยังชะกิเลสได้ครับหลวงพ่อครับมีคำถามต่อไปจากคุณโยมจิราครับจากกรุงเทพครับหลวงพ่อสอบถามทางนี้นะครับคุณโยมได้เจริญสติปัฏฐาน4ครับเมื่อเรามีตัวรู้ไว้ดูจิตแล้วแต่เรายังรู้สึกว่าตัวรู้เป็นเราอยู่เราจะพิจารณาอย่างไรจึงปล่อยวางตัวรู้ที่เป็นเราอยู่ได้คะ
การปฏิบัตินี่หลวงพ่อทำไปเถอะเรารู้ยังมีเราอยู่ยังแยกโยกแยกน้ำไม่ได้ท่านนายโยมโยมปฏิบัติก็ถูกแล้วนะครับถูกแล้วนี่แหละกำหนดรู้นี่แหละให้ไปเห็นอย่างนั้นแหละโยมจะเห็นทุกข์ก็เพราะเห็นธรรมอันนี้แหละแต่พอแยกจิตได้แยกกายแยกจิตได้เนี่ยก็จะเห็นชัดนั่นแหละไปเห็นกายไหวเห็นใจเฉยเมื่อไรแหละนั่นแหละหายสงสัยแหละโยมหายสงสัยเราทำไปทำเนี้ยไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจิตเรายึดเราก็รู้เราก็มาปรองดิว่าเรารู้ใช่ไหมว่าเรารู้ก็ถามตัวเราเนี่ยเรามีที่ไหนล่ะผมเป็นเราไหมห้ามมายาวห้ามไม่ได้ไหมห้ามไม่ได้ก็ต้องตัดขนก็เหมือนกันผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นอนิจจังเป็นอนิจจังไม่เที่ยงถ้าเราไปยึดมันก็เป็นทุกข์ถ้าปล่อยวางได้นั่นแหละจึงจะเห็นเฉยต้องทำไปโยมทำไปทำดูไปรู้อาการของจิตเนี่ยแสดงว่าโยมก็เริ่มสติเริ่มดีนะเป็นอาการของจิตแหละทำดูไปเรื่อยๆรู้ละมันยังยึดตัวเรานี่เห็นนี่ถือว่าดีเลยนะโยมให้เห็นชัดไปเรื่อยๆเห็นชัดไปเรื่อยๆทำเจริญวิปัสสนาแล้วก็เจริญสมถะไปด้วยคือกำหนดจิตให้อยู่ให้เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยสำคัญเหมือนกันทำคู่กันสมถะก็ทำวิปัสสนาก็ทำบางทีเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันก็ได้นะก็บรรลุได้เหมือนกันแต่ต้องใช้สติมากต้องคนเป็นคนที่มีปัญญา คนที่มีปัญญาแต่ต้องทำคู่กันแหละดีที่สุดแต่เป็นบางคนน้อยคนที่ทำสมถะแล้วจิตให้อยู่หนึ่งเดียวมันก็อยู่ชอบใช้ความคิดเอามาพิจารณากายของเราเนี่ยพิจารณากายพิจารณาจิตพิจารณากายเดียวก็จะเห็นจิตสตินี่แหละทำให้เกิดสมาธิทำให้เกิดสมาธิก็อาศัยสตินี่ที่ต่อเนื่องกันก็พยายามรู้ละไว้ปฏิบัติธรรมะก็รู้ละอย่างเดียว อย่าปล่อยให้จิตให้คิดเพลินต้องละต้องรู้แล้วก็ละเอาจิตไว้ที่กายไว้ที่ลมหายใจเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตเห็นทั้งความคิดเห็นทั้งเกิดเห็นทั้งดับเนี่ยแล้วก็ทำไปอย่างเงี้ยแล้วก็ปลงโยมโยมปลงบ่อยๆโยมปลงว่าไม่มีตัวเราไม่มีอะไรเป็นของเราในโลกนี้เป็นของสมมติทั้งนั้นเราก็มาช่วยคราวร่างกายนี่ก็ไม่ใช่เรานะแต่ถ้ายังไม่บรรลุเป็นโสดาบันเนี่ยมันก็ยังมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราแยกกายแยกจิตไม่ได้ไงถ้าแยกกายแยกจิตได้นี่มันจะต้องเห็นกายกับจิตเนี่ยมันจะชัดจิตที่อยู่ในกายมากจึงเห็นจิตชัดกายจะเห็นชัดเห็นมันอนิจจังจริงๆมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงยึดถ้ายึดเป็นทุกข์ทันทีปล่อยวางนี่ปรัชนาก็คือตัวปล่อยวางนั่นแหละ ต้องเห็นสุขนะมันก็เห็นทุกข์ถ้าไม่ปฏิบัติเข้าถึงสมาธิอุปจารสมาธิเนี่ยไม่เห็นทุกข์หรอกทุกข์แต่ไม่เห็นทุกข์ถ้าเห็นเนี่ยมันจะอายโยมมันจะอายคนที่เห็นทุกข์มันจะอายทุกข์
ปฏิบัติไปปฏิบัติไปสมาธินี่ทำไปทำไปนะเข้านะเข้าเนี่ยมันเริ่มมีความละอายมีความกลัวกลัวต่อบาปนั่นแหละจิตเราเริ่มเจริญแล้วจิตเริ่มเจริญแล้วเพราะว่าเจริญยังไงละโยมมันละอายบาปเป็นกลัวต่อบาปนั่นแหละเทวธรรมนั่นแหละเทวธรรมเราพุทธนาธรรมเนี่ยให้เทวธรรมเกิดให้ความละอายมันเกิดความเกรงกลัวต่อบาปมันเกิดภาวนาไปภาวนาไปเดี๋ยวจะเกิดญาณทำฌานเกิดญาณต้องเกิดแน่นอนอย่าขี้เกียจทำไปเถอะเป็นยอดบุญแล้วไม่ใช่ง่ายๆเกิดมานี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆที่เราจะมาเจอพุทธศาสนาก็ไม่ง่ายเลยยากภาวนาไว้นะภาวนาไว้ที่ยากๆนั้นมันจะค่อยๆง่ายไปเรื่อยๆที่ฟุ้งซ่านเดี๋ยวมันก็ค่อยๆสงบไปค่อยๆสงบไปเพราะเราทำเนี่ยยิ่งทำมันก็ยิ่งสงบต้องเจริญสติปัฏฐานดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมทุกอย่างบทกำหนดอยู่ในกายเนี่ยการเคลื่อนไหวอะไรก็รู้ไหวรู้ไหวรู้ไหวรู้แล้วเราจะรู้เราจะรู้ว่าจิตเนี่ยเมื่อปล่อยวางแล้วเนี่ยมันไม่สงสัยอะไรหรอกเห็นกายไหวใจเฉยเห็นใจนึกคิดเห็นใจเฉยนั่นแหละทำไปให้เห็นเนี่ยใช้ได้โยมพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้แล้วไหมว่าผู้ใดเห็นธรรมนั้นเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคต มันจะดับเขาถึงมีรอดเมื่อไหร่แหละโยมหายเราพยายามปลดตัวตนเขามีทุกข์อะไรก็ปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปต้องยอมทุกอย่างปฏิบัติอยากได้มรรคผลต้องเป็นคนยอมคนยอมนี่ปลดตัวปลดตนนี่แหละปลดตัวปลดตนพิจารณาตัวตนว่ามีอะไรเป็นของเรามันไม่มีของเราจริงๆครับขอโอกาสหลวงพ่อครับหมดเวลาพอดีก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพรขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 430-073-6502ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี 907-097-3154 907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษ
ท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164มาจากจังหวัดปทุมค่ะอยู่ที่บ้านทำธุรกิจที่บ้านค่ะขายลูกชิ้นย่างกับร้านส้มตำอยู่ที่บ้านเข้าร้านมั่งไม่เข้ามั่งป้าก็เลยแบบว่ากลัวกิจการแบบว่าไม่โอเคเขาก็เลยต้องมาขัดเกลาก่อนให้มันดีขึ้นกว่านี้ก่อนกลัวแบบว่าลงทุนไปแล้วมันจะเสียเปล่าจาก Google ค่ะที่บ้านปริ้น Google มาให้แล้วก็มาส่งใช่ค่ะคือคุณป้าเขาเหมือนแบบเพื่อนเขาเคยมาที่นี่แล้วที่นี้เขาบอกว่าที่นี่คือปฏิบัติค่อนข้างที่จะเคร่งอย่างให้หลานแบบอยู่ในกฎในระเบียบเขาก็เลยส่งที่นี่ค่ะก็มาอยู่คนเดียวก็มีตื่นเต้นบ้างแต่ก็อยู่ได้เพราะวันแรกมาก็เขาให้มาเป็นจิตอาสาคอยช่วยบดแก้วตั้งแต่วันแรกก็มีพวกพี่เลี้ยงพวกอะไรมนุษย์สัมพันธ์ดีก็เลยอยู่ได้เรื่อยๆก็เลยเพิ่งไปต่อมาเมื่อวานอีก3วันให้ครบ10วันตามที่ตั้งใจค่ะถ้าเปรียบเทียบกับที่เคยปฏิบัติมาที่นี่เคร่งมากแล้วถามว่านิ่งได้ไหมนิ่งได้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่สมาธิสั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดื้ออยู่เฉยไปเป็นแรกก็โดนแบบว่าพวกพี่เลี้ยงแบบคอยแบบเดินให้มันแบบเรียบร้อยหน่อยเดินให้มันช้าๆหน่อยจะมีคนแบบแม่คอยบอกอยู่ตลอดแทบจะทุกๆ10นาทีเปลี่ยนเยอะค่ะตั้งแต่กิริยาท่าทางทุกอย่างหนูมาวันแรกหนูยังใส่ผ้าถุงวิ่งอยู่เลยหนูก็ไปหลายที่นะคะแต่คือเขาไม่ได้เข่งขนาดนี้ไม่ได้เข่งถึงขั้นแบบหนูก็เพิ่งครั้งแรกในชีวิตที่ฉันข้าวที่กินข้าวมื้อเดียวใช่ที่นี่แบบว่าสุดยอดกินได้ค่ะก็อยู่ได้ปกติทุกอย่างนะคะสำหรับหนูนะไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงที่คอยดูแลตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนพี่เลี้ยงลาศีลกันออกไปหมดแล้วเพราะเขาอยู่45วันเขาก็ลาศีลได้รับหน้าที่ได้รับอะไรที่พี่เขาบอกเขาเตือนทุกอย่างมันก็คือเรื่องจริงแต่แค่ว่าอยู่ข้างนอกเราอยู่แต่กับตัวเองไงเราก็เลยคิดว่าตัวเองถูกไปหมดแต่พอมาอยู่กับหมู่มากเยอะๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เหมือนคนอื่นนะเราแปลกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สถานที่คือก็ไม่เคยเจอสถานที่ปฏิบัติธรรมที่แบบว่าเป็นปฏิบัติธรรมจริงๆทุกทีก็แค่แบบเป็นวัดแล้วก็มีที่ให้ชีอยู่แค่แบบเดินสถานที่แบบแคบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นอย่างเงี้ยเป็นจิตจารลักษณะที่แบบให้คนมาได้ทุกวันรับแบบทุกวันอย่างเงี้ยค่ะมาอยู่วัดเนี่ยทานปรมัตถ์ต้องขอบคุณป้าเพราะตอนแรกหนูไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าหนูจะมาที่นี่ข้อป้าบอกว่าอาจจะไปลงที่คลอง6หรือคลอง11แต่ป้าปิ้นมาแล้วป้าบอกว่าที่นี่ป้าคิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับเราที่สุดแล้วมาวันแรกยังงงอยู่เลยที่นี่มันที่ไหนป้าบอกไปนนทบุรีนะฮะนนทบุรีคือมันไกลจากที่บ้านนะคะที่บ้านก็มาส่งตั้งแต่วันแรกก็คอยมา3วันมาครั้ง3วันมาครั้งเขาก็บอกก็นิ่งขึ้นเยอะนะไม่วิ่งแล้ว
ก็มีบ้างแรกงัวเงียบ้างตื่นนั่งหลับบ้างคือมันแต่พออยู่ได้5วันประมาณ5วันหนูเริ่มคือพี่เลี้ยงก็จะมาหนูคือลุกได้เลยอัตโนมัติอะมันไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกแล้วเลยใช้นาฬิกาปลุกก็เลื่อนไปเรื่อยจนแบบว่าเพราะหนูได้มาอยู่ตึกข้างหน้ากับพวกเจ้าหน้าที่ค่ะหนูก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเขาโดนบันดาลให้เรามาอยู่ณใกล้เจ้าหน้าที่ที่สุดแล้วแบบว่าเข่งมากที่สุดก็สตินะคะได้สติได้ความอดทนมากเพราะเป็นคนที่มีไม่แทบใช้คำว่าความอดทนนี้ไม่มีเลยกับเรื่องอะไรก็ช่างสามารถเดินเท้าเปล่าได้รอบวัดแล้วตอนนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเดินไปรับอาหารหรือว่าอะไรหลวงพ่อจะบอกตลอดเวลาว่าเราไปรับอาหารของญาติโยมเราต้องถอดรองเท้าเราต้องเดินให้ได้เราต้องอดทนเราต้องยืนให้ได้สามารถยืนแบบไม่ขยับเลย1ชั่วโมงจากที่คนไม่เคยปฏิบัติเลยมันยากนะพี่หนูบอกเลยว่ามันยากมากนะเราก็ฝึกตัวเองในการไปอยู่หน้าหลวงพ่อเพราะเรามันจะมีความเกรงค่ะความอดทนความมีสติขึ้นมากขึ้นมีระเบียบวินัยกับตัวเองมากขึ้นได้เยอะนะคะหนูบอกเลยหนูได้เยอะมากสำหรับตัวหนูเองนะแต่สำหรับคนอื่นคือมา3วัน5วันหนูไม่รู้แต่หนูคือตั้งใจมาครั้งแรกและ10วันหนูคือว่าหนูได้เยอะทำให้หนูอยากรู้สึกว่าหนูอยากมาอีกเพราะหนูคิดว่าถ้าหนูอยู่บ้านหนูก็คง10วันมันได้ไหมมันได้นะแต่คือถ้าเรายังแบบว่าอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกถ้าไม่มาบ่อยๆไม่แบบว่าสม่ำเสมอเราก็จะแบบใช่ค่ะมันก็จะกลับไปเหมือนเดิมอ่ะเพราะทางโลกมันมีอะไรที่สิ่งรุมเร้ามากอ่ะหนูยอมรับเพราะหนูก็ยังวัยรุ่นอยู่เนาะกว่าจะมาได้ถึงจุดนี้มันก็ลำบากค่ะขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 430-073-6502ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164เจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่าน
สาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงที่2ครับเจริญพรญาติโยมก็มาชั่วโมงที่2แล้วเนาะ มีอะไรข้องใจก็สงสัยข้องใจอะไรก็ โทรมาเล่าเรื่องการปฏิบัติมาก็ได้โยมปฏิบัติแล้วเป็นยังไงมันได้ผลยังไงก็ดีเนาะครับขอโอกาสหลวงพ่อสอบถามเลยครับจากคุณโยมเพ็ญจันทร์ครับนนทบุรีครับสอบถามว่า นั่งสมาธิแล้วเกิดอาการปวดเมื่อยมากๆครับหลวงพ่อจะทำอย่างไรดีคะมันก็เป็นทุกคนแล้วโยมปวดเมื่อยอ่ะทำสมาธิให้เกิดสิเดี๋ยวสมาธิเกิดเดี๋ยวมันก็หายเมื่อยเองแหละนั่นแหละแล้วถือว่ามันปวดแล้วเราทนนั่นแหละได้ขันติบารมีได้ขันติบารมีนึกว่ามันปวดเนี่ยตายปวดมากกว่านี้ก็ต้องเตือนตัวเองอ่ะจะมีกำลังใจกำลังใจนี่สำคัญนะแล้วเวลาปวดนี่เรานั่งจนหายปวดเนี่ยนั่งจนกายเบาจิตเบาเมื่อไรนี่โอ้จะเห็นอานิสงส์มากเลยโยมค่อยทำไปเถอะปวดมันไม่ไหวก็เปลี่ยนอิริยาบถขยับได้แล้วเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนช้าๆค่อยๆแต่เวลาทุกข์นะคนอยากจะให้มันพ้นไวๆนะปุ๊บแต่ไม่ใช่คนทำความเปลี่ยนแต่จะให้ดีต้องค่อยๆทำสติจะต่อเนื่องกันสติมันจะต่อเนื่องบางทีพอนั่งพอเปลี่ยนอิริยาบถจุ๊บทุกเวทนาดับบางทีสมาธิเกิดได้เลยภาวนาต่อไปแต่ถ้าออกปุ๊บพลาดเนี่ยสมาธิมันไม่ต่อเนื่องสติมันไม่ต่อเป็นอย่างบทต้องให้สติต่อ กำหนดไว้ตลอดยกรู้ยกตรงไหนรู้ตรงนั้นค่อยๆทุกข์ก็ทนเอาทุกข์ก็ทนเอานี่แหละจะได้ขันติบารมีผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีขันติไม่มีขันติไม่ได้หรอกโอ้ธรรมะนี่เหมือนอยู่ฟากตายเลยนะโยมต้องทนอดทนนี่แหละครูบาอาจารย์นั่นไม่ประมาทไงก็กลัวตายนี่แหละกลัวนรกนี่แหละกลัวกลับมาเกิดอีกกลัวเกิดนั่นที่ทุกข์ไม่เกิดก็ไม่ทุกข์แล้วไม่เกิดจะเอาที่ไหนมาแก่ก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายที่มีทุกข์ก็เพราะความเกิดนี่แหละก็ตัวจิตนี่แหละไอ้ที่คิดนึกไปนั้นมันเกิดทั้งนั้นนะโยมจิตเราคิดไปนั้นอ่ะมันไปเรื่องเกิดทั้งนั้นเราต้องพยายามดับไว้นั่นแหละจะเกิดน้อยลงโยมจะเกิดน้อยลงบารมีจะมากขึ้นเนี่ยเราสร้างบารมีทำไว้ตะโยมทำไว้ไม่ใช่ของง่ายๆนะเจ็บมาพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นบุญเหลือเกินอย่าไปหลงโลกมืดมาแล้วอย่าสว่างไปมืดมาแล้วอย่ามืดไป อย่ากลับไปมืดบางคนสว่างมาแต่มืดไปบางคนก็มืดมาสว่างไปนี่แหละคนที่ปฏิบัตินี่แหละอย่าไปท้อถอยนึกว่าเราเกิดมาดีแล้วไม่สวยไม่รวยไม่เป็นไรรวยที่ใจนี่แหละสำคัญคนมารักษาศีลนี่รวยแล้วคนให้ทานนี่แหละก็คือคนรวยรวยข้างในไงโยมรวยข้างในคนทำสมาธินี่โอ้เป็นคนมีปัญญา
คนมีปัญญานี่แน่นอนแต่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็มีอานิสงส์ให้แน่นอนอยู่แล้วทำเอาไว้ทำเอาไว้ฐานก็ให้เอาไว้ไม่มีอะไรให้เห็นเขาให้ก็ดีใจอนุโมทนากับเขาก็เป็นบุญนะเขาเป็นบุญบุญอยู่ที่ใจนะโยมรักษาถึงก็ต้องมาถึงใจให้ทานก็ถึงใจรักษาศีลก็ถึงรักษาศีลปุ๊บพอมีศีลปุ๊บก็ความอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปก็มีแหละใหม่ๆมันยังไม่ค่อยมีหรอกทำไปทำไปมันเริ่มอายต่อบาปไม่ฆ่าสัตว์แล้วเริ่มเมตตาสงสารสัตว์โอปนายิโกโยมปฏิบัตินี่โอปนายิโกน้อมเข้ามาที่ตัวเราดีก็ตามไม่ดีก็ตามสัตว์คนเนี่ยปนกันไปเราก็เป็นมาทั้งนั้นแหละเป็นสัตว์เป็นคนปนกันมาเรื่อยๆส่วนใหญ่ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมากไปตกนรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตโอ้น่ากลัวเหลือเกินเนาะเราต้องพิจารณาบ่อยๆนึกถึงบ่อยๆเชื่อในพระพุทธเจ้าว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงต้องเชื่ออย่างนั้นแต่ก็ต้องให้อภัยอย่าพยาบาทพยาบาทคือปลูกโกรธโกรธแล้วมันทุกข์จะมาหุงไว้ทำไมล่ะปล่อยไปที่ของทุกข์จะมาอยู่ที่เราอย่ามาใกล้เราเราปล่อยมันไปเลยนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนาเนี่ยก็ปล่อยวางไงทุกข์ก็ดับไปหมดปล่อยเมื่อไรก็เพราะทุกข์ก็ดับมันตัวปล่อยวางนี่แหละนะเรามันไม่ยอมไม่ยอมตัวตนนี่แหละมันไม่ยอมต้องฝึกให้ปลดตัวปลดตนอย่าได้ผลจริงๆพระพุทธเจ้าว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจะเกิดได้ต้องปลดตัวตนนะต้องปลดตัวตน พิจารณาดูบ่อยๆถ้าทำสมาธิแล้วเอาเข้ามาพิจารณาเนี่ยมันจะสลดสังเวชในสังขารร่างกายเราได้แต่เวลาทานอาหารเนี่ยอย่าลืมกำหนดทานอาหารนี่ต้องกำหนดให้เห็นจะเป็นบุญเป็นกุศลรับทานอาหารเดิมน้ำเดิมอะไรเนี่ยก็กำหนดทำความรู้ดูมันช่วยได้เยอะนะโยมมันจะเห็นกายพิจารณากายมันก็เห็นกายนะครับโอ้ข่าวกับเราก็เหมือนกันแหละผู้หญิงผู้ชายคนหนุ่มคนสาวคนจนคนรวยก็เหมือนกันแหละทะเลน้ำลายมีเหมือนกันตับไตไส้พุงมีเหมือนกันกินข้าวเข้าไปก็กินเหมือนกันแหละแพงเท่าไหร่ลงไปในกระเพาะแล้วก็มันไม่ได้อยู่ที่แพงแล้วเอาพิจารณาเข้าไปเรื่อยๆพิจารณาให้เห็นเวลาทานอาหารนี่ก็กำหนดทำความรู้ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยกำหนดไม่มีสติในการทานอาหารต้องทำมันได้ผลมากทำจนเหมือนว่าติดตาของเราแหละต้องทำอย่างนั้นนะต้องทำอย่างนั้นมีสติคิดพิจารณาอยู่เรื่อยมันติดตาอยู่เรื่อยมันมองเข้าไปก็เห็นที่มองเห็นตัวเห็นงานมันหลงเพราะเราไม่ปรงไงเพราะเราไม่ปรงกรรมฐานเอาจิตไปดูภายในว่าเป็นยังไงไม่อาบน้ำวันเดียวก็เหม็นแหละเห็นไหมทุกคนก็มีเหมือนกันหมดแหละตื่นขึ้นมาก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันต้องขับต้องถ่ายเหมือนกันผู้หญิงผู้ชายคนสวยคนไม่สวยให้เห็นอย่างนั้นต่อไปเราจะมองคนนี้ไม่ได้มองแต่ข้างนอกมันจะทะลุไปข้างในเห็นเหมือนมองเรานี่แหละมองเราแล้วก็เห็นกายภายนอกก็เห็นกายภายในก็เห็นกำหนดดูรู้อยู่อย่างเงี้ยก
ำหนดจนเห็นชัดอย่างนี้แหละเห็นชัดทำไปมันเป็นได้เองโยมมันถึงต้องให้ถึงอย่างนี้นะต้องให้ถึงให้สติให้เป็นมหาสติเรียกว่าสติที่เกิดแล้วมันไม่ดับสติเกิดมาแล้วไม่ดับรู้ตัวตลอดรู้กายรู้จิตรู้ความคิดเรียกว่าคุมได้จิตยังมีกิเลสอยู่แต่ยังคุมได้ไม่ทำผิดศีลนี่แน่นอนพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดไปแล้วก็เป็นศีลเมตตาโยมเนี่ยเราก็หัดพิจารณากายของเรากายภายนอกกายภายในเราพิจารณาไปเรื่อยๆตลอดโยมแต่คนที่บางคนเนี่ยทำจะเดินอสุภะก็เห็นภายในร่างกายเมื่อเห็นอย่างนั้นจะอย่าเอาไปอยู่ข้างในตลอดมันเป็นการติดนั่นไม่ใช่วิปัสสนาเป็นสมถะนะโยมมองเห็นกายเป็นกระดูกเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามเงี้ยอย่าเอาไปติดไว้ตลอดอย่าเอาออกมาดูกายข้างนอกดูการเคลื่อนไหวจะได้เห็นใจนึกคิดเห็นชอบเห็นชังเห็นเฉยพอจิตที่อสุภะกรรมฐานเกิดเนี่ยสงบนะสงบมากนะโยมเนี่ยจะเห็นจิตได้ชัดเจนมากเอามากำหนดมากำหนดกายกำหนดการเคลื่อนไหวกายว่าเอาจิตมาดูข้างนอกลากิเลสไม่ได้ไม่ใช่หรอกโยมดูไปเนี่ยมันเห็นชอบเห็นชังเห็นเฉยเนี่ยมันเฉยมันเห็นเฉยต้องกำหนดอย่างนี้ต้องกำหนดดูกายข้างนอกนี่แหละรักษาสมาธิที่เป็น อุปจารสมาธิเนี่ยที่ออกจากอัปปนาสมาธิเนี่ยพยายามรักษาไว้คือกำหนดกายนี่แหละเจริญวิปัสสนาไงเอาความสงบมันแหละมาเจริญวิปัสสนาก็จะเห็นทุกข์ไงเพราะมีสุขนี่แหละตัวสุขตัวนี้แหละอุปจารสมาธินี่แหละพิจารณาอะไรแล้วมันจะเห็นชัดขึ้นมันจะไม่เหมือนกับจิตที่ไม่สงบจิตที่สงบนี่มันมีปัญญานะพิจารณาเอาแล้วเอามาพิจารณาถอดจากอัปปนามาแล้วมาอยู่อุปจารสมาธิรักษาไว้ตลอดเวลาพยายามดูกายรักษาไว้ในกายเดี๋ยวก็เห็นจิตแวบออกไปเดี๋ยวก็ดึงติดกับหมาอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่กายของเราทักทายไปอย่างนี้แหละโยมเดี๋ยวเต็มมันก็ล้นเองแหละจะเห็นเต็มแล้วจะรู้เองจะเข้าใจเองแต่ต้องทำอย่างนี้ไงต้องทำนี้ตลอดเวลาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะไปไหนก็ตามต้องมีสติตลอดทำอย่างพระอริยเจ้าเนาะท่านเจริญสติจนเป็นมหาสตินี่แหละเนี่ยการกำหนดดูกายดูจิตละความคิดเนี่ยทำให้เกิดน้อยลงเห็นไหมจิตจะไม่คิดเพลินไงจิตที่คิดเพลินเนี่ยมันหลงเยอะมันหลงเยอะสติไม่มีจิตออกไปก็ไปคิดปรุงมันก็ฟุ้งไงมันก็ฟุ้งจิตแล้วมันหลงไอ้ความรู้นี่แหละจะไปแก้ความหลงพยายามกำหนดไว้กำหนดดูกายดูจิตดูกายดูจิตนี่แหละยังไม่เห็นจิตก็ดูแต่กายไปดูกายไปเดี๋ยวโผล่ให้เราเห็นเองนานๆเน้นทีก็ยังดีก็ไม่เห็นเลยยังยอมที่โทรมาว่าอะไรนะว่าทำสมาธิแล้วมันทุกข์ใช่ไหมฉะนั้นอ๋อครับอึดอัดอึดอัดขัดเคืองแล้วก็ถ้าอึดอัดขัดเคืองก็ภาวนาไปทำใจสบายๆนะทำใจสบายๆจะไม่บังคับไม่ต้องเกรงทำไปเดี๋ยวก็แก้ไขได้เดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยน
จิตโยมเริ่มแล้วนะเริ่มสงบแล้วนะครับที่เห็นอย่างเงี้ยเริ่มแหละใกล้แหละโยมทำก็ทำไปทำจนเห็นกายเบาจิตเบานั่นแหละแก้ได้จะหายแล้วทีเนี้ยเราต้องแก้ด้วยตัวเองคนอื่นแก้ให้ไม่ได้เพียงแต่บอกให้แล้วเราต้องไปทำเองครับมีครับหลวงพ่อขอโอกาสครับมีคำถามจากคุณโยมน้อมจิตครับคุณโยมบอกว่าเป็นพยาบาลอยู่กรุงเทพนะครับหลวงพ่อสอบถามว่าคือตอนคุณโยมนั่งสมาธิก็พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาจากผมดำก็เป็นสีขาวมันก็ร่วงหล่นลงน้อยลงน้อยลงไม่สวยไม่งามนะครับหลวงพ่อแล้วก็พิจารณาฟันก็เป็นของไม่เที่ยงฟันก็หลุดออกไม่ครบ32พอพิจารณาไปตอนนั้นก็เกิดอาการร้องไห้น้ำตาไหลเจ้าค่ะจะให้ทำอย่างไรต่อไปเจ้าค่ะปีติโยมนั่นแหละพิจารณางานแล้วโอเคไม่เป็นไรหรอกครับขนลุกน้ำตาไหลครับหลวงพ่อนั่นแหละปิติเกิดแหละโยมพิจารณามันจิตมันเริ่มเห็นไงครับเห็นพิจารณาโยมมาถูกทางแล้วนะครับหลวงพ่อถูกทางแล้วนี่แหละปลดตัวปลดตนเลยโยมเห็นไหมผมมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อก่อนก็ดำไม่มีงอกหรอกพอเริ่มงอกเดี๋ยวงอกเส้นมากขึ้นมากขึ้นบางคนงอกจนหมดหัวอย่างเงี้ยนั่นแหละมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็พิจารณาเงี้ยถูกต้องเลยโยมทำไปเนี่ยผลของการปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้เริ่มมีปีติคนลุกน้ำตาไหลแล้วผมก็ถามต่อไปถ้ามีเวลาก็พิจารณาอย่างนี้แล้วก็เอามาทำสมาธิทำให้จิตมันให้จิตมันเบามันสบายแล้วก็เอาไปพิจารณาใหม่ได้อภิจนามันจะได้เห็นทุกข์ไงหากว่า มันสงบปุ๊บนี่แหละอาจจะบรรลุขั้นใดขั้นหนึ่งได้เนี่ยพิจารณาอย่างเงี้ยมันเห็นไม่เป็นตัวไม่เป็นตนนิยมก็เองแค่นี้ก็ยังปิติน้ำตาไหลนะเนี่ยเห็นไหมชัดเลยนะการปฏิบัติเนี่ยมันชัดอย่างเงี้ยมันเริ่มมีสมาธิไงที่กำหนดดูอยู่ในกายเนี่ยมันเป็นสมาธิอยู่ที่ผมก็ได้อยู่ที่ขนอยู่ที่ฟันหนังหรือจะกำหนดเข้าไปรู้ดูข้างในภายในก็ได้โยมเวลาทานอาหารเนี่ยก็กำหนดด้วยกำหนดด้วยจะดีมากเลยนะมันจะช่วยเรื่องความหลงได้เยอะมันจะเห็นเราจะเอามาเปรียบเทียบได้หมดเลยทุกคนเป็นเหมือนเราหมดทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเลือดน้ำลายก็มีเหมือนกันใช่ไหมกายภายในก็มีอวัยวะเหมือนกันหมดเลยไม่สวยไม่งามไม่มีอะไรสวยงามหรอกก็เป็นอนิจจังเหมือนกันเราก็พิจารณาไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่แหละเห็นผลแหละเริ่มเห็นผลแหละทำไปปีตินี้ก็สำคัญเหมือนกันนะพอปีตินี้สมาธิจะเกิดง่ายแล้วโยมมีเวลาพอปีติแล้วก็ทำสมาธิต่อไปเลยทำสมาธิอาทิตย์เอาเข้าไปสงบได้ให้มันลึกเข้าไปอีกแล้วก็เอามาพิจารณาใหม่ก็อยู่ในขั้นอย่างนี้หรือเปล่าครับหลวงพ่อขอโอกาสเรียนถามว่าคุณโยมก็เหมือนกับว่ามีวิตกวิจารปิติอะไรด้วยนะครับถูกไหมครับหลวงพ่อในกรณีใช่ไหมครับอย่างเงี้ยมันการพิจารณาเนี่ยมันปิติครับเป็นขั้นของการพิจารณาอันนี้ครับใช่มันปิติมันสลดอ่ะครับมันเริ่มสลดสังเวชเริ่มเห็นนะเริ่มเห็นแล้วก็มันเหมือนกับมีความอิ่มปิติออกมานะครับผมว่าอย่างนั้นนะพิจารณามันเริ่มเห็นจริงเลยนะเริ่มเห็นจริงเพราะฉะนั้นจึงว่าดานดูกายนี่แหละได้ผลบางคนฟุ้งซ่านคิดมากๆเนี่ยเอามาพิจารณาอย่างที่โยมพิจารณาเนี่ยจะดีมากเลยพอสงบแล้วเนี่ยมันพอมันเห็นแล้วมันก็จะปิติเนี่ยมันถ้าดับเลยยิ่งดีซึ่งเหมือนว่าเราเห็นความทุกข์มันเป็นของไม่เที่ยงอะไรอย่างนี้นะครับพ่อครับ
มันไม่ใช่ตัวตนเห็นความจริงอ่ะครับโยมอาจจะเห็นด้วยนิมิตทางตาด้วยหรือเปล่าเห็นถึงไม่เห็นไม่เห็นด้วยนิมิตทางตาก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้ผลแหละได้ผลนี่ก็เอาเวลาทานอาหารก็เอาก็ไปกำหนดพิจารณาอีกเนี่ยสติถ้าสติไม่ดีนี่ไม่ได้อย่างนี้นะครับหลวงพ่อนี่แสดงว่าโยมติดอยู่กับการกำหนดจริงๆถึงได้เห็นถึงได้เกิดปีติอย่างนี้อย่าทำสมาธิต่อไปเลยก็ได้มันจะได้ความสงบจะได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นมันสมาธิมันเกิดแล้วครับหลวงพ่ออันนี้ถือว่าสมาธินี่เกิดกับคุณโยมแล้วเริ่มเกิดแล้วกำหนดกำหนดติดให้นิ่งไปเลยก็ได้หรือจะกำหนดติดให้นิ่งไปเลยแล้วออกใหม่ออกมาพอออกจากสมาธิมาแล้วมากำหนดใหม่มาดู ความไม่เที่ยงใหม่อย่างโยมพิจารณาพรมอย่างเงี้ยไปพิจารณาตรงอื่นก็ได้พิจารณาพรมพิจารณาฟันก็เห็นชัดเลยเห็นชัดแปลกนะจิตที่สงบเนี่ยบางทีมันก็เราไปโอปนาริโกอะไรมาสักอย่างเนี่ยโหจิตมันสงบวูบลงไปได้เลยนั่นก็เรียกปลงตกปลงตกพระที่สำเร็จก็เป็นแบบนี้ก็มีเยอะพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตมันก็วูบลงเลยรวมเลยสงบขั้นใดขั้นหนึ่งถ้าเข้าถึงนิโรธเนี่ยถ้าเข้าถึงนิโรธถึงความดับจริงๆเนี่ยเห็นจิตเฉยวูบเฉยเลยเฉยเลยจะไปเห็นกายเฉยจิตเฉยความคิดก็เฉยอย่างเงี้ยเนี่ยสำคัญนะสำคัญทำไปเถอะโยมทำไปเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็เห็นทำได้ทุกคนแหละทำได้ทุกคนมีอีกไหมครับนี่มีแล้วครับหลวงพ่อมีนะครับนายโยมเห็นไหมล่ะโยมพิจารณามันก็ได้ผลเพราะว่าสงบไงพอจิตสงบจิตก็จะเป็นไปเองจะเป็นไปเองพิจารณาเมื่อก่อนอาตมาก็ใช้นี่โอปนาริโกเนี่ยน้อมเข้ามาไปเห็นสัตว์ในสารคดีมันกินกันแล้วโอ้โหเราก็สลดเนาะพวกสิงโตพวกเสืออะไรมันกัดช้างกินลุมกันโอ้โหน่าสงสารเราก็สลดไอ้เราก็คงเป็นอย่างนี้มามากแล้วเป็นเกิดมาเป็นไอ้ตัวที่กินเขานี่ก็เยอะแล้วเกิดมาให้เขากินนี่ก็เยอะแล้วเนี่ยเป็นกรรมของเขาไม่ทำให้เราเบื่อหน่ายไม่อยากเกิดผมเบื่อหน่ายแล้วไม่อยากจะปฏิบัติมันจะไม่ขี้เกียจแหละมันกลัวมันสลดสังเวชในการเกิดยังไงก็ไม่พ้นหรอกโยมเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นสัตว์นี้เป็นมาทุกชนิดเป็นมามากมายแล้วทำให้มันพ้นสิทำให้พ้นให้มรรคผลเกิดนั่นแหละมันก็จะพ้นจะพ้นทุกแต่ละกำหนดดูทุกอย่างนั้นนะที่โอปนาริโกน้อมเข้ามาหาตัวเราแล้วก็มาเปรียบเทียบเราก็จะเปรียบเทียบคิดไปเองโอ้กินมันน่าสงสารนะโอ้โหกินทั้งเป็นๆเลยกัดไปกินไปโอ้โหแกตัวยังไม่จะตายนะโอ้ยเราก็สลดสังเวชนะสลดสังเวชทำให้เราไม่อยากเกิดแล้วทำยังไงล่ะไม่ให้เกิดได้ต้องทำให้เป็นพระอริยะสิพระพุทธเจ้าพระองค์ทำให้เป็นพระโสดาบันเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่รับรองว่ายังตกนรกอยู่ถ้าโสดาบันเกิดเป็นพระโสดาบันเนี่ยบรรลุถึงพระโสดาบันนี่ก็ปิดนรกแล้วไม่ไปแล้วนรกตัดขาดแน่นอนพระพุทธเจ้าพยากรณ์เลยเกิดอีกไม่เกิน7ชาติอย่างมากแค่7ชาติแล้วก็ต้องใช้พิจารณาอย่างนั้นไปเห็นอะไรดีก็ตามไม่ดีก็ตามสุขก็ตามทุกข์ก็นะ
ทุกข์ก็ตามโอปนิโกน้อมเข้ามาในตัวเราแล้วก็เปรียบเทียบเราก็เคยเป็นมาอย่างนี้มากมายแล้วที่เห็นเขาทุกข์เราก็โอปนิโกเข้ามาที่ตัวเราเราก็ทุกข์มากมายแล้วเราจะปีชาตินี้เราจะทุกข์อย่างนี้อย่างเขาอีกเปล่าเนี่ยโอ้ก็จะกลัวก็จะเพียรพยายามทำจะอดทนขึ้นปวดเมื่อยอะไรก็จะอดทนเหมือนโยมที่นั่งสมาธิเนี่ยใช่ไหมพูดไปแล้วนะเรื่องที่ปวดเมื่อยนะครับหลวงพ่อที่ปวดครับหลวงพ่อเรียนตอบแล้วครับเนี่ยการปวดเมื่อยเนี่ยเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งแต่เราต้องทนไงทนนี่เป็นบารมีคันติบารมีเนี่ยต้องทนต้องทนถ้าไม่ทนไม่พ้นทุกข์ทนจนเห็นทุกข์นะทนไปเรื่อยไปนักเข้านักเข้าเราก็ได้สมาธิคนที่ฟุ้งซ่านติดออกข้างนอกเนี่ยพอเริ่มปวดเริ่มเมื่อยเนี่ยมันก็เริ่ม แล้วมาจิตมาอยู่กับเวทนาแล้วถ้ากำหนดทนอยู่กับทุกขเวทนาเนี่ยมันก็ได้ผลนะต่อไปเราจะค่อยๆทนทนได้มากขึ้นไปนั่งได้10นาที20นาทีมันก็เพิ่มไปเรื่อยๆครึ่งชั่วโมงก็ค่อยๆได้เป็นชั่วโมงพอมันสงบนานๆเนี่ยโอ้ยไม่เบื่อแล้วการนั่งสมาธิไม่เบื่อแล้วสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบนี่ไม่มีหรอกนี่แหละพอสงบได้แล้วมันก็ระบายความทุกข์ออกจากใจโยมที่โกรธที่ตัดอารมณ์ไม่ได้มีความโกรธแล้วก็ยังโกรธกลุ้มอยู่งั้นตลอดมีสมาธิแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆหายโกรธไปเองค่อยๆเกิดปัญญาสิ้นสมาธิปัญญาไม่มีสมาธิจะมีปัญญาได้ไงไม่มีศีลมันก็ไม่มีสมาธิถึงได้สมาธิก็เป็นมิจฉาสมาธิเห็นผิดเอาไปทำผิดนี่แหละสำคัญนะถ้ามีศีลนี่แหละจะทำให้เป็นสัมมาสมาธิสมาธิที่ว่างเบาสบายมันก็จะเห็นทุกข์เห็นธรรมเห็นความเกิดดับเห็นธรรมชาตินี่แหละธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าอะไรแหละมันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละโทรทัศน์พัดลมอะไรนี่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะมาใหม่ๆก็สวยนะครับนะครับก็เก่าแล้วก็เสีย เห็นไหมเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงทุกอย่างแล้วก็เห็นแล้วน้อมเข้ามาที่ตัวเราเราก็เหมือนกันเป็นอนิจจังเกิดมาใหม่ๆกับตัวนี้เดียวโตขึ้นความได้เดินได้วิ่งได้นะครับโตเข้านะครับโอ้มาเรียนมารู้ทำงานได้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเนี่ยเราไม่ได้กำหนดรู้เราต้องเอามากำหนดรู้ดูความไม่เที่ยงดูความเป็นทุกข์นั่งสมาธิเป็นทุกข์ก็ต้องทนทำไม่ทนไม่พ้นทุกข์ได้หรอกโยมขันตินี่แหละเป็นตบะของผู้ภาคเพียรต้องทำตบะให้แกร่งให้แข็งให้กล้า ทำเหอะโยมทำไปมันไปช่วยดับเวทนาตอนเวลาเราจะตายเราก็ต้องคิดพิจารณาเลยว่าโอ้ทุกข์จนตายนี่มันทุกข์มากนะนี่เราทุกข์ขนาดนี้มันยังไม่ถึงตายนะทุกทนได้ถ้าทนได้ทนไปเลยโยม ถ้าทนได้เอาให้ข้ามเวทนาได้นี่โอ้โยมจะชื่นใจเลยสมาธิข้ามเวทนาเนี่ย มีกำลังมากถ้าจะมีขันติมาก ข้ามได้นะไม่ใช่ข้ามไม่ได้เวทนาได้ข้ามได้บางคนก็ข้ามไปแบบสงบข้ามได้หลายวิธีบางทีมีทุกข์เนี่ยเราจะข้ามแบบสู้กับทุกข์ไปเลยไม่ยอมเปลี่ยนทุกข์ยังไงก็ยอมทุกข์ยังไงก็สู้ตายอ่ะ
ทูไปซื้อไปก็ยอมตายอ่ะยอมตายดับเลยปุ๊บยังก็ปิดทิ้งเลยดับยังก็ปิดทิ้งเลยทุกไม่มีแล้วโอ้โหมีแต่สุขมีแต่เบามีสบายโอ้พ้นได้เองพ้นได้เนี่ยถ้าเราฝึกไวฝึกไวเนี่ยเวลาจะตายเนี่ยก็ต้องโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้อาจจะบรรลุมรรคผลนะอาจจะบรรลุมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งได้เลยต้องทนเราฝึกไว้พอถึงคนจะตายเนี่ยว่าอินทรีย์มันจะแก่กล้านะมันจะตั้งมั่นมันจะมั่นตายแล้วไม่มีอะไรพึ่งยังไงมีธรรมนี่แหละอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นเรื่องของตนพึ่งตนกับพึ่งธรรมนี่แหละเอาธรรมมาพิจารณาเอาธรรมมาภาวนาเอาพุทโธพุทโธพุทโธพิจารณาถึงความตายทนมันต้องทนยังไงก็ต้องทนทุกยังไงก็ไม่ปล่อยจิตไปอื่นจิตลอยจิตออกไปยิ่งทุกข์ทำจนสุขเกิดทุกข์ดับมันแหละนั่นแหละไม่ได้อริยะเจ้าขั้นใดขั้นหนึ่งก็ไปเป็นพรหมแหละอยู่ชั้นสูงแหละนี่ก็เป็นบารมีเราเตรียมไว้ฝึกไว้หัดไว้นึกถึงความตายไว้มันจะได้มีกำลังใจตอนตายแล้วทุกนะเราต้องภาวนาไว้แก้ทุกนะไปสู้กับทุกนะไม่งั้นตอนตายเราจะทุกครับหลวงพ่อขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากคุณโยมธนาการครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาบอกว่าตอนนี้กำลังรับชมอยู่ที่จอทีวีอยู่นะครับครับสอบถามหลวงพ่อว่าตอนนั่งปฏิบัติก็ภาวนาว่าพุทลมเข้าโทลมออกก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับครับบางทีพุทโธก็หายไปเลยเหมือนคนกำลังหลับก็มีความรู้สึกอยู่อยากทราบว่าการแบบนี้หมายความว่าอย่างไรและจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปเจ้าคะพุทโธเนี่ยหยาบนะโยมพอพุทโธหายนี่แหละจิตโยมละเอียดโยมรู้เปล่าครับคุณโยมบอกว่าก็มีความรู้สึกอยู่มีความรู้สึกก็ดับความรู้สึกนั้นไว้พุทโธหายไม่ต้องไปเอามาจะเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเลยภาวนาอะไรก็ทิ้งหมดภาวนาหยาบนะพอจิตละเอียดจะทิ้งพุทโธไปเองทิ้งพุทโธไปเองนี่เข้าไปดูความรู้สึกอันนั้นดูลมหายใจก็ได้หายใจละเอียดก็ดูเอาจิตไปอยู่กับลมหายใจ ลมหายใจดับไปก็ถ้ายังมีความรู้อยู่ก็ดูรู้ในอาการของสงบนั้นก็ยังเห็นบางทีลมดับไปก็ยังรู้ตัวอยู่ว่าลมดับไปก็จะเบาไปเรื่อยๆนะครับหลวงพ่อดีแล้วโยมครับครับอันนี้คุณโยมบอกมีความรู้สึกตัวอยู่มีความรู้สึกตัวนั่นแหละใช่แล้วจะปฏิบัติยังไงต่อไปเจ้าค้าหลวงพ่ออ๋อเวลาเราเคลื่อนไหวก็กำหนดที่กายแหละแต่เห็นจิตก็กำหนดที่กายแล้วก่อนกำหนดที่กายแหละกำหนดดูกายเคลื่อนไหวดูการทำงานของเราอะหยาบก็รู้ละเอียดก็รู้ทำอะไรก็รู้เนี่ยจะเรียกว่าเจริญวิปัสสนาครับดูกายแล้วเห็นจิตเห็นจิตก็รู้จิตแล้วจิตลงไปที่กายเดี๋ยวก็แวบออกไปอีกเข้าไปรู้เนี่ยมันจะรู้อย่างเงี้ยทำไปก็ทำจนเห็นจิตทุกขณะจิตเนี่ยนี่แหละทำเป็นพระอริยะต้องทำอย่างนี้มีอะไรมากระทบก็ทราบก็รู้นะรู้รู้ดีรู้ชั่วแล้วก็เฉยดีก็รู้ไม่ดีก็รู้คิดเนี่ยเห็นความคิดเห็นธรรมชาติมันต้องเข้าไปรู้ธรรมชาติรู้กายบางคนก็กำหนดกายก็เห็นกายชัดแล้วจิตคิดอะไรก็รู้ชัดพอรู้แล้วละมันจะเป็นธรรมชาติรู้ละเดี๋ยวก็จะเห็นจิตเพลินบางช่วงมันก็จิตเพลินก็มีจิตบอกจิตเพลินเนี่ยต้องตัดเข้ามาดูลมหายใจรู้กายของเราให้จิตเข้าไปอยู่ภายใน
ติดอยู่ข้างนอกนะมันหลงไม่รู้พอติดเราไม่อยู่ข้างในเนี่ยจะรู้กายเนี่ยมันจะเห็นจิตเดี๋ยวจิตก็หลุดออกไปแล้วก็ละทำอย่างเงี้ยตลอดทำอย่างเงี้ยตลอดสมาธิโยมเริ่มมีแล้วล่ะกำหนดเวลาเพราะมันเป็นไงนะคือเอาดับเอาครับพุทโธก็จะหายไปครับเหมือนก็คล้ายว่าเหมือนกำลังจะหลับแต่คุณโยมบอกว่ามีความรู้สึกมีความรู้สึกตัวอยู่ใช่ใช่ใช่ถูกต้องแล้วนั่นแหละสำคัญตรงนี้นะครับก็ต้องมีความรู้สึกตัวไว้ที่อาจจะเคลิ้มหลับไปก็ได้ถ้าเป็นงั้นเดี๋ยวหลับครับรู้ตัวอยู่นะก็รู้ตัวไปอย่างนั้นแหละรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจรู้ได้ถ้าลมหายใจไม่มีก็ดูจิตนั่นแหละก็เห็นจิตก็อยู่กับจิตนั่นแหละจนกว่าจะออกมาครับพอออกมาก็มากำหนดรู้ดูการเคลื่อนไหวเป็นการมาเจริญวิปัสสนาภายในชีวิตประจำวันของเรานะครับหลวงพ่อครับตลอดจะทำอะไรตลอดต้องทำไปตลอดทำอย่างพระอริยเจ้าครับอยากเป็นพระอริยเจ้าก็ทำอย่างพระอริยเจ้าใช้ได้นะทำไปอย่างนี้แหละแล้วสมาธิยมก็จะไม่เสื่อมครับสมาธิก็จะเพิ่มขึ้นเอามาพิจารณากายบ้างช่วงไหนเราจะพิจารณากายก็ดูกายภายนอกดูกายภายในพิจารณากายตามความเป็นจริงก็คิดไปอสุภะมันเป็นยังไงล่ะนั่นแหละกำหนดไปฐานอาหารนี้ก็กำหนดเรื่องฐานอาหารนี้ก็สำคัญนะ สำคัญต้องกำหนดทุกอิริยาบถถ่ายอุจจาระปัสสาวะให้เห็นความเป็นจริงใครก็เหมือนกันหมดแหละคนในโลกนี้เหมือนกันหมดแหละมีอุจจาระปัสสาวะถ่ายแล้วก็ต้องมีอุจจาระดื่มน้ำก็ต้องมีปัสสาวะทำให้กิเลสเหล่านี้เบาบางขึ้นราคะอะไรก็จะเบาบางไม่จะได้ไม่รู้อำนาจคือความอยากไงความอยากมันจะไม่มันก็จะดับได้ทุกมีจะไม่ผิดศีลละอายละอายต้องพิจารณาร่างกายจิตคิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้รู้ธรรมชาติมันแหละรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางเอามาอยู่ที่กายคิดจิตคิดออกคิดดีก็ตามคิดไม่ดีก็ตามเอากลับมาไว้ที่กายแล้ว จะไม่หลงคนไม่ลงคือจิตอยู่กับกายรู้กายเคลื่อนไหวก็รู้รู้ไปเนี่ยจะรู้ชัดขึ้นรู้จนรู้จิตควบคุมจิตได้นั่นแหละมันจะพ้นนรกได้ถ้าไม่งั้นไม่พ้นหรอกต้องรู้จิตต้องรู้จิตต้องเห็นจิตทำพอสมาธิ เริ่มมีมากขึ้นมันก็เริ่มเห็นมากขึ้นเห็นทุกข์มากขึ้นเห็นทุกข์มากขึ้นแล้วก็พิจารณาดูไปเรื่อยๆกายภายในก็ต้องพิจารณานะกายภายนอกก็พิจารณาทั้งกายภายนอกทั้งกายภายในอย่างคุณโยมที่พิจารณาผมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพจากดำมาเป็นขาวข่าวมากขึ้นจนหมดหัวฝันก็เดี๋ยวก็หักไปอะไรไปโอ้พิจารณาทั้งคนลุกน้ำตาไหลโอ้นั่นแหละจิตเขาเริ่มแหละเขาเห็นจริงๆแหละเริ่มนั่นแหละการพิจารณาตัวตนมันจะพ้นทุกข์ได้พิจารณาไปโยพิจารณาไปพิจารณาตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างข้างนอกบ้างข้างในบ้างให้เห็นเป็นไม่สวยไม่งามเห็นเป็นซากเป็นศพก็ได้หลวงพ่อสนองนี่ท่านให้เอามากองเลยนะถอดดังเอามากองถอดเนื้อเอามากองถอดเอาเครื่องในแล้วมากองข้างหน้าเนี่ยสมมุติไง
สมมุติสมมุติอย่างนี้มันนี่แหละมันจะได้เบื่อหน่ายจะได้เห็นความเป็นจริงเพราะกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเรามันของโลกนะโลกคือดินน้ำลมไฟใครตายเอาไปได้ละของโลกบุญกับบาปนี่แหละที่เราจะเอาไปที่เรามาก็มาที่ใจนี่แหละบุญอยู่ในใจบาปอยู่ในใจนี่แหละมันสะสมมาตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้จึงมีบุญเป็นผลบาปมาไง แต่บุญมากก็ดีมากถ้าบาปมากก็เลวมากดูคนที่เกิดมาไม่เหมือนกันหรอกเพราะจิตมันไม่เสมอกันไปตามใจว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมคือการกระทำเจตนาเป็นตัวกรรมถ้าไม่เจตนา มันก็ไม่มีกรรมเหมือนเราเดินไปเนี่ยเหยียบมดตายเนี่ยก็ไม่ผิดศีลเพราะเราไม่รู้ไม่มีเจตนาถ้าเดินไปเห็นมันอยู่นี่จะเหยียบให้มันตายเนี่ยปึกผิดแหละเจตนาแต่เห็นมันแล้วก็คิดสงสารมันนี่ก็จิตก็มีผลนะเป็นจิตที่เมตตาไงอยากจะช่วยเหลือมันบางคนนี่พอเห็นแล้วก็โอ้สงสารนั่นแหละจิตเขาดีเห็นอะไรขวางทางรถทางขวางทางเดินที่คนจะเหยียบเนี่ยเขาก็ช่วยจับออกไปให้มันพ้นดังนั้นบางคนเพราะสงสารไงเพราะใจก็สงสารเป็นอย่างนั้นนักปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันพอ จิตมันมีเมตตาเนี่ยมันก็อดไม่ได้หรอกมีอะไรที่จะช่วยมันให้มันมีความสุขจะไม่ทำให้มันเป็นทุกข์มีแต่จะช่วยมันเมตตาความสงสารที่จะช่วยให้พ้นทุกข์เมตตาความรักใคร่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่อิจฉาริษยาปฏิบัติธรรมนี่ต้องตัดให้ได้นะอิจฉาริษยาเนี่ยความตนีตัวนี้ก็เป็นกิเลสหนาโลภเพ่งเล็งอยากได้ของเขาเนี่ยต้องตัดเกิดเมื่อไรให้อายเมื่อนั้นเกิดเมื่อไรให้อายเมื่อนั้นนั่นแหละคือนักปฏิบัติธรรมเพื่อจะพ้นทุกข์มันต้องเกิดความละอายหิริจะเกิดขึ้นในใจเราภาวนาไปเรื่อยๆมันจะเกิดขึ้นเองทุกคนแหละครูบาอาจารย์ท่านก็ทำบาปกันมาทั้งนั้นแหละแต่ท่านมาทำปฏิบัติเนี่ยท่านจึงเห็นไงท่านเห็นถึงมีความเพียรไงเห็นหลวงตามหาบัวว่านั่งจนก้นแตกแล้วไม่ธรรมดานะเราแค่นี้ยังไม่อะไรหรอกน้อยมากนะอาตมาก็ไม่เคยแตกนะไม่เคยก็แตกโอ้เชื่อเลยท่านมุ่งมั่นเอาจริงนั่งจนก้นแตกโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วนั่งสมาธิก้นแตกเนี่ยความเพียรท่านจึงสำเร็จไงพระธาตุมากมายสวยงามหลวงตามาบูรพวกเราก็เหมือนกันโยมเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเก็บต้องตายตายแล้วก็ต้องไปจะไปไหนล่ะถามตัวเองดูเราจะไปไหนเนี่ยถามตัวเองได้ตอบเองไงอยากไปไหนอ่ะบางคนก็อยากเกิดมาเป็นคนอีกบางคนก็อย่างนั้นนะบางคนก็อยากไปเป็นเทวดาเพราะเทวดาสุขกว่าแต่เกิดมาเป็นคนแต่ว่าอยากเป็นคนเพื่ออะไรเพื่ออยากจะมาสร้างบารมีอีกก็โอเคก็อย่างโอเคนะ จะเอามาในช่วงศาสนานี้โอ้แต่ไปท้ายๆเนี่ยไม่ได้เลยนายโยม สิบปีตายเนี่ยอายุสิบปีตายเนี่ยโอ้ไม่สุขแล้ว ไม่น่าเกิดแล้วเราก็ทำไว้บุญกุศลจะได้ไม่ไปเกิดอย่างนั้นเกิดแล้วมาไม่มีความสุขคนไม่มีธรรมะเลยไงหมดแล้วศาสนา
ช่วงนั้นหมดแล้วนี่เราก็สร้างบารมีอย่างนี้ไว้ให้ทานไว้รักษาศีลไว้เจริญภาวนาภาวนาให้มากเจริญสติเจริญสตินี่แหละสำคัญนะโยมเจริญสติให้สติต่อเนื่องกันพอไปนั่งเนี่ยบางทีแป๊บเดียวสงบเลยสงบเลยถ้าทำไปนะครับนะครับก็สงบทุกอิริยาบถยืนดูก็สงบได้เดินก็สงบได้นั่งก็สงบได้นอนก็สงบได้ทำจนชินไงทำจนเคยทำจนชินต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ทำอย่างพระอริยเจ้าพระโสดาบันนั่นก็เจริญสติจนเป็นมหาสติเห็นไหมเรายังไม่เป็นมหาสติก็เจริญเข้าทำเข้าก็สะสมมากขึ้นมากขึ้นก็จะเป็นมหาสติได้ครับกราบขอโอกาสหลวงพ่อครับพอดีเวลาหมดพอดีก็สำหรับวันนี้ รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1 หมู่ 3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000หรือติชมแนะนำรายการผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญสำหรับในวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้ขออนุโมทนาหลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับขออนุโมทนากับญาติโยม ทุกคนขอให้บุญกุศลนี้จงนำพาไปสู่ความหมดทุกข์พ้นทุกข์มีความสุขโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถอสาธุเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199 บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430076502 430076502ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปนเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่
หลวงพ่อว0892933531 0892933531ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501 3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย